สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทนบุรีประจำปีการศึกษา2560 วันนี้เวลา8นาฬิกา55นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีประจําปีการศึกษา2560ณสูนนิทศการและการประชุมไบเทคเขตบางนากรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิติมาสิ์จำนวนสองรายมีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมจํานวน3,731คนในโอกาสนี้พระราชทานพระราชโวารความสําคัญตอนหนึ่งว่าการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นงานประเภทใดก็ตามต้องใช้วิชาความรู้เป็นหลักแต่นอกจากวิชาความรู้ทางวิชาการแล้ว ความรู้ตัวหรือที่ท่านเรียกว่าสติก็มีความสําคัญอย่างมากญญาเพราะเป็นเครื่องป้องกันความผิดพลาดในการทํางานได้เป็นอย่างดีกล่าวคือหากจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นสติจะช่วยให้บุคคลสังเกตทราบได้อย่างทันท่วงทีด้วยใจที่มั่นคงไม่หวั่นไหวจนเกิดปัญญาที่จะพิจารณาความผิดพลาดนั้นตามเป็นจริงและนําความรู้มาใช้ปฏิบัติแก้ไขได้อย่างถูกตรงบัณฑิตท,ทั้งหลายมีความรู้พร้อมสําหรับการทํางานอยู่แล้ว จึงควรจะได้พิจารณาให้เห็นความสำคัญของสติแล้วตั้งใจฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อในช่วงเย็นสมเด็จพระเทพรัตราสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวดิรินทิราสภากาชาติไทยครั้งที่16 เวลา17นาฬิกา28นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทริดพระเกียรติสมเด็จพระยาณสังวรเจริญสุวัฒโนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร โอกาสนี้พระราชทานพระาราชโองกาสให้คณะผู้บริหารสถาบันการพยาบาลศรีสวิรินทิราสภากาชาติไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายตัวเนื่องในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรโดกล้าดโปรดกระหม่อมให้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีและดําร,รงตําแหน่งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวิรินทีราสภากาชาติไทยครั้งที่16โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิ แผนพัฒนาสถาบันการพยาบาลปีงบประมาณ2562จะทำขึ้นภายใต้การวิเคราะห์นโยบายยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและแผนพัฒนาสถาบันการพยาบาลศรีสวรดินทิราสภากาชาติไทยระยะ10ปีระหว่างปี2 5 6 1ยกถึง2,570าโดยกำหนดยุทธศาสตร์เป้าประสงค์และกลยุทธ์รวมทั้งตัวชี้วัดที่จะดำเนินการใน4ปี ซึ่งเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนสถาบันเพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติามส,สมสดสสเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลยลักษณ์อัครราชกุมารีพระราชทานพระวรวกาธให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้า วันนี้เวลา16บหนาฬิกาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จออกณตำหนักทิพิมานอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพระราชทานพระวโรกาสใหศาสตราจารย์อุทยรัตน,าน,าน์นครนำคณะบุคคลต่างๆเฝ้าดังนี้นายแพทย์วิวัฒน์ชินพิลาศและคณะเฝ้าถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ นางสุภรัตธรรมสุริยะและคณะเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลสมทบทุนมูลนิธิจุลาภรณ์ทั้งนี้เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้และขาดแคลนทุนทรัพย์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุธาภรณ์เสด็จไปทรงถวายผ้ากฐถินและส่งยกยอดพระมหาเจดีย์พระนิโรธธรรมณวัดสว่างอารมณ์จังหวัดเลย วันนี้เวลา17นาฬิกา46นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาพรเสร็จไปทรงถวายผ้ากถินณนะวัดสว่างอารมณ์ตำบลนานหออำเภอด่านซ้ายจัังหวดเลยปัจจุบันมีพระอธิการสุเทพอภิปัญโยเป็นเจ้าอาวาสจากนั้นทรงยุดยอดพระมหาเจาดีย์พระนิโรธธรรมซึ่งเริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อปี2553ด้วยจิตศรัทธาของพุทธศาสนิกชนเพืเลื่อมใสศรัทธาในหลวงปู่สาวกโลกอุดรธรรมปาโล โดยเป็นทรงพระประรระปทางก้าวยอดกว้าง43เมตรยาว46เมตรสูงประมาณ40เมตรภายในมีหลักศิลาจารึกคำสอนแห่งการตรัสรู้และการบรรลุหลักธรรมคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2562สามารถรองรับพระสงฆ์เข้าไปปฏิบัติธรรมได้กว่า500รูปโอกาสนี้ทรงเยี่ยมรัษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดสมควรแก่เวลาจึงเสด็จกลับ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยารกิติคุณเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกรินซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทา,านไปทอดถวายณวัดพระปถมเจดีราชาวรมหาวิหารจังหวัดนครปฐม วันนี้เวลา16นาฬิกา2นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธทิตยาธรกิติคุณเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐถินซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไปทอดถวายณนวัดพระปฐมเจดีราชวรรมหาวิหารอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมพระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษชนิดราชวรมหาวิหารเป็นวัดประจำรัชกาลที่6 ภายในวัดมีองค์พระปฐมเจดีย์ซึ่งเป็นปูชนียสถานที่สำคัญของประเทศไทยตั้งอยู่ในองค์พระปฐมเจดีย์ที่เห็นอยู่ในปัจจุบันเป็นองค์ที่สร้างขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่4เมื่อพุทธศักราช2,396ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมให้สร้างครอบองค์เดิมที่ชำรุดหักพังลง การก่อสร้างแล้วเสร็จเรียบร้อยในรัชสมัยรัชกาลที่5มีความสูง120เมตร45เซนติเมตรฐานวัดโดยรอบได้235เมตร50เซนติเมตรภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้บุรณะวัดพระปฐมเจดีย์ให้สง,ง่างามยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีสถาปัตยกรรมและสิ่งสำคัญต่างๆอาทิพระอุโบสถ ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลปะทวาราวดีปางปฐมเทศนาเรียกกันทั่วไปว่าพระพุทธรูปศิลาขาวบันไดานาคพื้นปูด้วยหินอ่อนสองข้างเป็นราวบันไดานาคเลื้อยแผ่พังพานแบบศิลปะขอมสร้างขึ้นในรัชกาลที่6และพระวิหารทิศสี่ทิศและโดยมีพระระเบียงคดที่เชื่อมต่อกันเดินได้รอบองค์พระประถมเจดี องคมนตรีเชิญพระหม่มกันหนาวพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดแพร่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหงยายสุขภาพอนามัยของราษฎรโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กและผู้ยากไร้ในภาคเหนือที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวเย็นอยู่ในขณะนี้ ในวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรกดกระหม่อมให้นายจิรายุอิสรางกูลณอยุธยาองคมนตรีและคณะมนตธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปยังจังหวัดแพร่เพื่อเชิญพระห่มกันนาพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวเย็นโดยมีนายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ราชการจังหวัดแพรใ่ให้การต้อนรับ และมอบร่มมอบผ้าห่มกนหนาวพระราชทานให้แก่ราษฎรในช่วงเชานะ้าทหอประชุมวิทยาลัยการอาชีพ2อําเภอ2จำนวน500ผืนและที่หอประชุมโรงเรียนตราชประชาคราะห์25ตำบลแม่ยางตาลอําเภอร้องกวางจำนวน1,000ผืนจังหวัดพระร่งการปกครองออกเป็น8อําเภอ78ตำบล708หมู่บ้านเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยมีลักษณะภูมิป,ประเทศเป็นที่ราบมีภูเขาล้อมรอบและมีแม่น้ำยมเป็นแม่น้ำสายสำคัญ โดยในฤดูหนาวมีสภาพอากาศหนาวเย็นทั่วทุกอำเภอในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกดระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทานไปเลี้ยงแก่ราษฎรด้วยในช่วงบ่ายทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกดระหม่อมให้องคมมนตรีและคณะนะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทา,านไปมอบให้แก่ราษฎรณนหอประชุมโรงเรียนหนองม่วงไข่พิทยาคมตำบนหนองม่วงไข่อำเภอหนองม่วงไข่อีกจำนวน500ผืน ซึ่งราษฎรต่างทราบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดม่ได้<ค><ณ>องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชด,ดำริดอยฟ้าห่มปกจังหวัดเชียงใหม่ วันนี้นายพลากรสวนรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือพร้อมคณะเดินทางไปติดตามผลการดำเนินง,งานโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าหุ่มปกอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เพื่อสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการส่งสืบสารรักษาต่อยอดโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริให้มีการพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้แก่ราษฎรอย่างยังย่งยืนต่อไป โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกนี้สมเร็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2544เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าลอซอีซอมูเซออาขาซึ่งส่วนใหญ่ยากจนให้มีที่อยู่อาศัยมีที่ทำกินเป็นหลักแหล่งและปลูกฝังให้มีความหวงแหนพื้นที่ป่าที่อาศัยทำกินโดยไม่เบียดเบียนป่าจากการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่และอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำลำธารได้มีหลายหน่วยง,งานบูรณาการร่วมกันดำเนินการส่งเสริมอาชีพทั้งการเกษตรปลอดภัยสารพิษปลูกผักเมืองหนาวและงานศิลปะชีพอธิป,ปักผ้าทอผ้าทำเครื่องเงินปัจจุบันราษฎรในพื้นที่โครงการมีอาชีพปลูกกาแฟเป็นไรายได้หลักเฉลี่ยคนละก,กว่า10,000บาทต่อปีทำให้ราษฎรมีเงินเก็บสามารถส่งลูกหลานไปเรียนหนังสือในระดับที่สูงขึ้น เปรราษฎรได้ร,ดร่วมกันสืบสารพระราชปณิธานในการดูแลทรัพยากรป่าไม้และฟื้นฟูป่าต้นน้ำด้วยการสร้างฝายและทำแนวกันไฟเพื่อให้มีน้ำใช้เพียงพอสำหรับการทำการเกษตรและอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี สำนักงานก,ารกปรจัดโครงการเสริมสร้างความรู้สู่ความสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่4วันที่โรงแรมปรินซ์พาเล e เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครสำน,นักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกอปร จัดโครงการเสริมสร้างความรู้สู่ความสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่4ด้โดยมีนายจรันธาดากนสูตรองคมนตรีปาฐกถาพิเศษเรื่องสืบสารรักษาต่อยอดพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขแห่งทวยราชและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ และหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรุ่นที่7เพื่อสนับสนุนพันธกิจและยุทธศาสตร์ในการเผยแพร,แร่และขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริโดยการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งภาครัฐและเอกชนในระดับต่างๆวัตถุประสงค์หลักคือการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เสริมสร้างและแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ความเข้าใจและการเป็นเครือข่ายความร่วมมือขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในง,งานมีการจัดทิทรรศการเทริดพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชบร,รมนาถบพิษนอกจากนี้มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากศ,รรศรรูนย์ศึกษาการพัฒนาเออนื่องมาจากพระราชดำริร้านพัดพัดและการสาธิตการทำขนมไทยจากอุทยานการอาชีพนครปฐมอีกด้วย ขอเชิญประชาชนทุกหมู่เหล่าไปเที่ยชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าระหว่างวันที่9ธันวาคม2561ถึงวันที่19มกราคม2562และร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานไบค์อุ่นไอรักในวันที่9ธันวาคม2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานอนุญาตให้จัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่9ธันวาคม2561ถึง19มกราคม2562ณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าและได้พระราชทานพระราชานอนุญาตให้จัดกิจ,ก,จกรรมปั่นจัก,กรยานไบค์อุ่นไอรัก ในโอกาสพิธีเปิดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสิน์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกายอีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความรักความสาม,มัคคีในครอบครัวและสังคมโดยในงานวันที่9ธันวาคม2561สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสิน์และจะทรงจักรยานนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานไบค์อุ่นไอรัก เส้นทางไปกลับพระลานพระราชวังดุสิตถึงสวนสุขภาพลัดโพอ,อําเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการรวมระยะทางไปกลับ3 9กิโลเมตรจึงขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหลา่าเฝ้าทูลละอ,องทุลีพระบาทรับสเสด็จและร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานบาิ๊กอุ่นไอรักพร้อมกันทั่วประเทศเวลา15นาฬิกาตามเส้นทางที่กำหนดโดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานบาิ๊กอุ่นไอรักทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดได้ทางเว็บไซต์ www b อทไ a อุ่นไอรักสองหรือสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักง,งานเขตในกรุงเทพมหานครและสาะรกลางจังหวัดทั่วประเทศในวันที่19พฤศจิกาย,ยน2561เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปหากมีข้อสงสยัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1111 11. และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ